ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าวันที่3ตุลาคมสมาชิก Facebook ลาดสแตนโพสต์ภาพและข้อความระบุว่าเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครได้ส่งหนังสือถึงเจ้าอาวาสวัดไซย่านพระราม3ระบุว่าประชาชนแจ้งเรื่องร้องทุกข์ว่าได้รับความเดือดร้อนกรณีที่วัดไซทำการตีระฆังส่งเสียงดังรบกวนตั้งแต่เวลา 3.30 นถึง 4.00 นเป็นประจำทุกวันสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยบริเวณดังกล่าวสำนักงานเขตบางคอแหลมจึงขอความร่วมมือวัดไซลดเสียงให้เหมาะสมป้องกันการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้พักอาศัยโดยสมาชิก Facebook ดังกล่าวระบุด้วยว่าเรียนรู้ว่าประเพณีและวัฒนธรรมสิ่งกันมาเป็นร้อยปีการที่คนไปร้องเรียนแล้วจะมาให้วัดปรับปรุงสิ่งที่เคยมามั่นคงจะบ้ากันไปแล้วถ้าวัดตีระฆังดังท่านก็เอาเครื่องวัดมาวัดระดับเสียงได้เลยจากหอระฆังถึงคอนโดน่าจะประมาณ800เมตรจะอะไรก็คิดก็ถามหรือมานั่งดูก็ได้ถ้ากลัวผีเดี๋ยวจะไปนั่งเป็นเพื่อนเรียนกันมาเสียดายเงินตลวัดสร้างมา300กว่าคอนโดสตาร์สร้างมาไม่ถึง10ปีปวดหัวกับพวกเองจริงๆ